มือปราบสัมภเวสีตั้งแต่พ่อคุณสมใจเสียชีวิตก็ไม่ได้มีใครมาอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งแม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งแต่เธอต้องมาล้มป่วยปวดขาร่างกายไม่มีแรงอีกทั้งคุณสมใจเองก็พบเจอเหตุการณ์ประหลาดที่มีคราบน้ำซึมขึ้นมาบนพื้นทุกวันพี่อันนี้คือคราบบริเวณนี้ที่ขึ้นมาคราบน้ำที่ว่าใช่ตอนแรกเขาเคยอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้มันตรงนี้มันหายไปแล้วมันขึ้นตรงนี้แล้วก็จุดนั้นที่มันหายไปที่น้องไอเห็นเมื่อวานตรงนี้ขึ้นมาใหม่ผมควรสำรวจระบายก่อนแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีผลกับครอบครัวพี่ที่แกพ่อก็คนใต้แน่ค่ะแต่ยายขาบตรงเนี้ยเดี๋ยวขึ้นมาอธิบายแต่ว่ามันมีผลแน่กว่าผมเข้ามาผมแย่ผมขอดูสำรวจระบายก่อนว่าจุดไหนที่ว่ามันมีปัญหาบ้างอะแล้วได้ไปบอกคนอื่นอีกไหมครับว่ามันมีอะไรก็บอกให้ชาวบ้านเขามาดูเขาก็มาดูเขาบอกเป็นน้ำมันขึ้นจริงๆซึ่งพี่ก็ว่าแปลกซึ่งปกติเราจะเห็นกันแต่บ้านไม้อันนี้มันแบบมันเกิดขึ้นมาจากพื้นปูนใช่เป็นพื้นปูนแล้วทีนี้ก็มีเคยมีร่างทรงเข้ามาที่บ้านเขาก็มาทักร่างทรงคนนั้นคนนี้มาทักว่าข้างล่างเนี่ยที่มันขึ้นเป็นอย่างเงี้ยข้างล่างมีตอตะเคียนนะถึงมีน้ำมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีร่างทรงเขามาบอกว่าต้องทำพิธีขออย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะอยู่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าช่วงนั้นช่วงแม่ป่วยมากแล้วเราไม่มีเวลาที่จะดูแลตรงนี้เราก็ต้องดูแลแม่เราก่อนหลังจากนั้นแม่เป็นยังไงบ้างครับก็มีอาการป่วยแย่ลงถึงกับพูดไม่ได้แย่ลงเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นก็ยังไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้จ้ะไปโรงพยาบาลช่วงที่อยู่โรงพยาบาลไม่มีอาการอะไรก็คือปกติหลังจากหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเราก็พาแม่กลับมาพาแม่กลับมากลางคืนแม่มานอนแกก็เอะอะโวยวายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแกรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีคนจะมาทำร้ายแกหรือจะเอาชีวิตแกอย่างเงี้ยกลัวแบบเกรงขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งที่แกเนี่ยเป็นคนที่พูดไม่ได้แล้วพูดแกเป็นอัมพฤกษ์พูดไม่ได้แล้วก็ร่างกายแกก็ไม่มีแรงแล้วถึงแม้ว่าแม่คุณสมใจจะเป็นอัมพฤกษ์และพูดไม่ได้แต่ลักษณะท่าทางที่เธอแสดงอาการออกมานั้นมันได้สร้างความกลัวให้กับคุณสมใจเป็นอย่างมากแล้วพี่เห็นในตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงที่แม่เป็นก็กลัวตอนนั้นกลัวเรียกเพื่อนบ้านมาเพื่อนบ้านก็มาแล้วก็เอาไปส่งโรงพยาบาลอีกซึ่งไปถึงโรงพยาบาลแกก็ไม่มีอาการอะไรซึ่งหมอก็ถามว่าอ้าวยายไม่เป็นอะไรพายายมาทําไมอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าพาแกมาอยู่บ้านแล้วก็กลัวแกจะเป็นอะไรอีกก็เลยพยายามขอหมอให้อยู่โรงพยาบาลตลอดจนแกเสียไปช่วงที่แม่ป่วยนี่พี่ชายเขาก็เริ่มป่วยตามแม่แม่พี่เสียวันที่11แล้วก็พี่ชายนี่เสียตามไปวันที่14 3วันจ้ะ3วันก็พี่วันนี้สวดคืนสุดท้ายแล้วพี่ชายก็เสียคืนนี้เลยพอโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าพี่ชายเสียแล้วก็ฝากหมอไว้ก่อนเอาแม่ไปเผาก่อนแล้วก็เผาเสร็จแล้วก็ไปรับพี่ชายมาทำพิธีต่อแล้วพี่เขาเป็นอะไรอ่ะหมอเขาก็ลงความเห็นว่าเป็นโรคปอดอีกจากเหตุการณ์ที่คนในครอบครัวของคุณสมใจเสียชีวิตมันยิ่งทำให้เธอและคนรอบข้างต่างตั้งข้อสงสัยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นทีนี้เขาก็เลยพูดกันต่างๆนานาเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันตรงนี้เพราะว่าใครมาอยู่ก็อยู่ไม่ได้ก็ครั้งหนึ่งเคยเอาหมอมาทำเคยเอาหมอมาย้ายครั้งหนึ่งเอาพระมาสี่รูปนิมนต์พระมาสวดถอนออกไปแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนเขาก็อยู่ซึ่งน้ำมันมันยังอยู่ก็มีร่างทรงเข้ามาอีกนะว่าว่าให้เราทุบบ้านหลังนี้ซะทุบบ้านหลังนี้ออกแล้วก็ขุดเขาขึ้นมา
คือเขาอยากขึ้นมาแล้วขุดเขาขึ้นมาเอาเขามาบูชาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่คิดว่าพี่ไม่เชื่อเขาไงแล้วพอหลังจากนั้นก็ปิดบ้านก็มาอยู่ที่นี่แล้วแล้วพี่ไปอยู่ที่ไหนครับปิดบ้านก็ไปทำงานที่เดิมที่กรุงเทพหลังจากร่างทรงมาทักเรื่องคราบน้ำที่ซึมขึ้นมาเป็นเพราะมีตอตะเคียนอยู่ใต้พื้นบ้านจึงแนะนำให้คุณสมใจขุดขึ้นมาไว้บูชาแต่เธอยังไม่ได้ทำตามคำแนะนำนั้นจนเวลาผ่านไปคุณสมใจได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งและพบว่าคราบน้ำยังคงซึมออกมาให้เห็นและเป็นรอยชื้นอยู่ตลอดช่วงมกราก็กลับมาจะมาอยู่ที่บ้านทำไมครับทำไมถึงต้องกลับมาอยู่ที่นี่ก็เราอยากมาทำมาหากินที่บ้านก็เราอยู่เยอะแล้วทีนี้พอเหตุการณ์นึงเกิดกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือเราได้รื้อทุบบ้านเนาะทำบ้านใหม่จะเพื่อที่จะให้เราอยู่ได้แกก็มีอาการปวดท้องแบบปวดท้องอย่างแรงอ่ะคือแฟนเราใช่ไหมค่ะปวดท้องแบบหมอฉีดยาแก้ปวดเกร็งให้แล้วฉีดยาแก้อาเจียนให้แล้วฉีดมอร์ฟีนให้แล้วแกก็ไม่ทุเลาก็คือปวดท้องระหว่างที่ทำบ้านทำบ้านใช่หรือปวดท้องระหว่างที่ทำบ้านคือปวดบิดปวดแบบไม่อยู่อ่ะเรื่องราวอันเลวร้ายมันได้มาเล่นงานคนในครอบครัวคุณสมใจอีกครั้งในขณะที่คุณเล็กกำลังซ่อมบ้านจู่ๆเขาก็ปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลน้าก็ตามไปที่โรงพยาบาลก็เลยบอกว่าให้มาจุดธูปให้มาจุดธูปขอเข้ามาเขาซะระหว่างนั้นพี่ไม่ได้ทำเองเพราะว่าเขาจะต้องส่งแฟนพี่ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดเพราะว่าที่โรงพยาบาลอำเภอไม่อยู่เขาหาสาเหตุไม่เจอหมอก็ฉีดยาปกตินี่ฉีดยา2เข็มมันก็น่าจะอยู่ละแต่หมอฉีดเข็มที่3คือมอร์ฟีนก็เอาไม่อยู่คือนี่คือเป็นหนักกว่าเป็นหนักกว่าทุกครั้งละทางแฟนก็บอกว่าโทรมาบอกให้น้าทางนี้ให้จุดธูปบอกเจ้าที่ว่าอย่าไปทำร้ายแกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลูกเขยมาช่วยปลูกบ้านอะไรทำบ้านต่อเติมบ้านให้เพราะว่าตอนนี้คือมาต่อเติมบ้านให้เขาก็กลัวว่าเจ้าที่เจ้าทางจะทำเขาก็จุดธูปบอกแต่ไอเราก็อยู่ทางนู้นในที่สุดคืนนั้นมันก็หายตอนเช้าเรากลับบ้านได้แล้วพี่คิดว่าไอ้เรื่องจุดธูปอะไรนี้มีส่วนช่วยถ้าได้ด้านคนฟอร์มเชื่อนะก็เชื่อแต่จะให้เชื่อทั้งหมดก็คงไม่ใช่เพราะเราเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วเพราะเป็นมานานด้วยเป็นมาเป็น10ปีเพราะมันเคยเป็นอย่างนี้บางทีเป็นนานถึง8วัน9วันถึงแม้ว่าคุณสมใจและคุณเล็กจะขนของย้ายกลับมาอยู่ที่นี่แต่พวกเขาก็ยังไม่กล้าที่จะนอนโดยไปขออาศัยกับญาติญาติที่อยู่บ้านข้างๆไอ้น้ำมันขึ้นมาเนี่ยคิดว่าเป็นเพราะอะไรที่เห็นเป็นน้ำมันขึ้นมามันก็ไม่ใช่น้ำมันโดยเชิงนะเราก็ดูๆแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรคือผมเชื่อในสิ่งที่เห็นนะเพราะบ้านเราเนี่ยอยู่เตี้ยกว่าบ้านผู้อื่นใช่ไหมด้านข้างบ้านหลังนี้ก็สูงหลังนี้ก็สูงซึ่งทั้งสองข้างบ้านเราใช้น้ำและอย่างน้ำที่ขึ้นตรงนี้อาจจะเกิดจากน้ำสะสมไว้เมื่อตอนหน้าฝนเพราะด้านหลังเราก็เป็นทุ่งนาแล้วบ้านเราเตี้ยเราไม่รู้ว่าพื้นนี่พอตาเขาเทไว้หนาบางเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ที่มันซึมนี่อาจจะเกิดจากความชื้นของน้ำใต้ดินก็ได้และที่เขาบอกว่าเป็นตะเคียนอะไรอยู่ใต้นี้ไอ้ตรงนี้เราก็ไม่ได้ลบหลู่ทั้งหมดนะแต่ทีนี้จะทำไงให้เราเชื่อได้อะเกิดเราขุดไปไม่เจอใช่ไหมบ้านมันก็เสียหายที่ตรงนี้มันเคยมีประวัติอะไรยังก็มีเคยมีคนเฒ่าคนแก่เขาเล่ากันมาเนาะมีเคยจะเป็นหลุมฝังศพเก่ามั่งเคยจะมีตออยู่ตรงนี้มั่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตออะไรเขาก็เล่าต่อๆกันมาซึ่งเราไม่รู้แต่ก่อนที่จะปลูกบ้านเนี่ยคือพ่อทำพิธีขอแล้วก็ไม่คิดว่าจะไม่ก็ไม่คิดใช่ก็ไม่คิดก็ร้ายแรงที่สุดก็มาช่วงพ่อกับช่วงแม่กับพี่ชายที่เสียไปพร้อมกันก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะเสียไปพร้อมกันพี่ชายคิดว่า
ที่แบบพวกเขาเสียชีวิตไปแล้วรวมทั้งเรื่องน้ำมันนี่มันเป็นเพราะอะไรพี่ก็ว่าน่าจะเพราะเขานี่แหละก็เพราะจะเพราะว่าน้ำมันนี่แหละซึ่งเขาพยายามที่จะให้เราออกจากที่นี่ไปซึ่งเขาจะขอพื้นที่ตรงนี้เพราะว่าก็มีร่างทรงมาทักแล้วว่าไม่ให้อยู่ตอนแรกก็จะขึ้นบริเวณนี้ก่อนค่ะบริเวณนี้ที่ว่าทั้งหมดเลยขึ้นเป็นน้ำมันตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็คือที่ที่แม่นอนค่ะที่แม่นอนแล้วก็นิมนต์พระมาทำตรงนี้ก็น้ำมันก็หายไปแต่ไม่ใช่ว่าหายตอนที่เขาทำนะหายเพิ่งหายเมื่อตอนที่พี่กลับมาเนี่ยค่ะเพิ่งหายไปมันก็เลยแห้งแต่ว่ามันก็กลับมาอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีค่ะตรงนี้เมื่อก่อนไม่มีซึ่งขึ้นเป็นเยอะตอนเช้าจะสัมผัสได้ว่าก่อนหน้านี้วันนึงก่อนที่คุณจะมากันพี่ใช้สไลด์ขัดอ๋อขัดซึ่งขัดทั้งบ้านนี่แหละเพราะว่าบ้านพี่กำลังต่อเติมแต่ช่วงอื่นอ่ะมันได้แห้งไปแต่ช่วงนี้ไม่แห้งช่วงนี้มันดูสังเกตได้เลยครับค่ะบริเวณนี้เราก็เลยสงสัยว่าบริเวณนี้ไหมคุณสมใจกังวลใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันจะเป็นความอาถรรพ์ของตะเคียนที่อยู่ใต้พื้นบ้านหรือไม่ด้วยเหตุนี้เธอจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราหมอทีของพี่ก็แค่ค่ะแค่สารพระภูมิแต่เนี่ยใช่ไหมใช่แค่ตรงนี้แล้วก็ไม้หลานสารพระภูมิแค่ตรงนี้ทั้งหลังก็เป็นที่ของพี่สาวลูกลุงแต่บ้านหลังนี้ของใครอ่ะของพี่สาวค่ะแล้วมีคนอยู่ไหมไม่มีค่ะบ้านหลังนั้นไม่มีใครอยู่ร้างเหมือนกันเป็นพี่สาวที่แท้ไหมพี่สาวลูกลุงค่ะแต่ว่าก็คือไปแก่ญาติพี่น้องกันญาติพี่น้องคือที่เนี่ยเขาลุงตัดแบ่งขายให้ทีนี้ก็เลยปลูกบ้านแต่เฉพาะที่มันจำกัดแล้วเราก็เลยต้องปลูกแบบนี้เราไม่สามารถที่จะขยับไปทางไหนได้ไงแต่พี่ก็โทษนะผมพี่สภาพพื้นที่อ่ะไอ้ฟังโนกับฟังเนี่ยเขาทมกันมานานยังไงเพิ่งถมอันนี้เพิ่งถมสร้างประมาณ 4-5 ปีมานี่แล้วฟังเนี่ยก็เพิ่งถมฝั่งนี้ถมก่อนนานแล้วว่าแต่เมื่อก่อนคือพื้นที่เนี่ยมันก็เท่ากันทั้งหมดเท่ากันแต่เมื่อก่อนมีน้ำมันขึ้นค่ะมีน้ำมันขึ้นมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพื้นของข้าวสู้อยู่แล้วไม่คือมันเท่ากันไม่ก่อนที่แม่อยู่เนี่ยเขายังไม่ได้ถมบ้านเอ้ยเขายังไม่ได้ถมที่ตรงนั้นแล้วทีนี้แม่มาอยู่เขาก็เริ่มถมแล้วเขาก็เริ่มปลูกบ้านหลังนั้นทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นบ่อน้ำปะล่ะไม่มีใครรู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าตั้งแต่เด็กๆมาก็เห็นมันเป็นที่ไม่มีอะไรเป็นที่ผืนเดียวกันแต่ว่าสังเกตเห็นจะมีปลวกอยู่ข้างบ้านเป็นจอมปลวกขึ้นแต่ทีนี้พ่อเขาปลูกบ้านเนาะเขาก็ไถแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเคยเป็นแอ่งน้ำหรือเปล่าใช่ไม่ก็ไม่รู้ไม่ก็คือแค่ว่าผมสงสัยว่าทำไมมันถึงขึ้นอยู่แค่ยุ่งแค่ชุดนั้นไงบางทีไงถ้ามันเป็นบ่อน้ำอยู่เลยหรือมาท่อมากกว่าจะมีพ้นมันจะมีพ้นตั้งแต่เด็กๆเลยก็ไม่เคยเห็นบ่อน้ำตรงนี้เลยก็คือมันเป็นพื้นที่เรียบไปหมดเลยใช่โอเคพี่กับคนนี้นะที่ตรงนี้ไม่เคยมีบ่อน้ำเนี่ยตรงนี้ที่มีปัญหาที่อยากให้หมอปลาดูก็คือตรงนี้มันก็แปลกอะพี่ไอ้ค่ะผมก็อธิบายไปทั่วกลายเป็นเรื่องยากเสียแล้วหมอปลาไม่สามารถบอกในสิ่งที่เขาสัมผัสได้ว่าคราบน้ำที่ซึมขึ้นมานั้นมันคืออะไรเขาจึงขอทำการเจาะพื้นบริเวณนี้ออกครับจ้ะข้างหน้าที่น้ำมันหายไปก็คือเขาเคยเอาพระมาสี่รูปมาทำแล้วน้ำมันตรงนั้นหายไปแต่ว่าที่มาขึ้นก็คือมาขึ้นอยู่ตรงนี้ที่เดิมตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะขึ้นอยู่ตรงนี้ได้บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้
สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี